ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับวันที่1กรกฎาคม2564วันนี้หวยออกนะครับขอให้ทุกคนโชคดีทุกหวยนะครับได้เลขอะไรก็บอกกันมาด้วยนะครับ1นาทีมีความสุขวันนี้นะครับคุยถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงมา 2-3 วันแล้วนะครับก็เมื่อเช้านี้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน5นาทีนะครับก็อ่านเลยอย่างแรกก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นอย่างแรกก็คือขอให้จัดเรียงรองเท้าก่อนเลยครับจัดเรียงรองเท้าให้เป็นระเบียบนะครับอ่านดูนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงให้ขอบคุณ9ครั้งนะครับ9ครั้งตื่นขึ้นมาก็ขอบคุณ9ครั้งก่อนนอนก็ขอบคุณพ่อแม่ครูอาจารย์อะไรประมาณนี้